คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราทั้งชาติภูมิใจนะคะกับการละเล่นเชิงวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเลยจัดขึ้นค่ะมีงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนและมหกรรมชาติหน้ากากนานาชาตินะคะประจำปี2560ค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่23และจะยาวต่อเนื่องไปถึง28มิถุนายนนี้และเช้านี้เราได้รับเกียรติอย่างเหลือเกินนะคะเราจะได้พูดคุยสนทนากันกับท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณพิมพ์การชัยจิตสกุลให้เกียรติอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะกราบสวัสดีท่านรองปลัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านพิธีกรและก็ผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะค่ะท่านขาเมื่อวานนี้วันแรกของการจัดงานผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะทั้งจากคนในจังหวัดเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยค่ะที่เขาลงไปเที่ยวที่ตำบลด่านซ้ายนะคะค่ะที่จังหวัดเลยอะค่ะได้รับผลตอบแทนดีมากเลยค่ะค่ะค่ะทีนี้งานผีตาโขนและงานหน้ากากนานาชาติเดิมทีเราก็รู้จักกันดีว่าเป็นงานพื้นเมืองของชาวจังหวัดเลยทีนี้ถ้ามีการส่งเสริมให้มีการรู้จักกันมากขึ้นท่านรองคิดว่าน่าจะช่วยส่งเสริมคนในพื้นที่ยังไงได้บ้างคะค่ะก็เนี่ยค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็ททเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมงานซึ่งเดิมเนี่ยเป็นแค่งานในพื้นที่นะคะส่งเสริมให้เป็นงานระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติโดยที่ปีนี้เนี่ยเราได้นำหน้ากากจากต่างนานาชาติเนี่ยมาร่วมถึง7ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งมีประเทศกัมพูชาอินโดนีเซียลาวฟิลิปปินส์เกาหลีอินเดียมาเลเซียรวมไทยด้วยก็เป็น8ประเทศค่ะค่ะให้เป็นงานนานาชาติขึ้นมานะคะเขาจะมีหน้ากากแบบเราอย่างนี้เลยคะท่านรองคะคือหน้ากากของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละประเทศก็จะแสดงเอกลักษณ์ของตัวเองนี่ตอนนี้ภาพน่าจะเป็นหน้ากากของอินโดนีเซียค่ะท่านรองค่ะค่ะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะค่ะคือจะมีคือเป็นหน้ากากเหมือนกันนะคะคล้ายกันแต่ก็มีความต่างในตัวของตัวเองอะค่ะอย่างในงานเนี่ยเรามีนิทรรศการต่างคล้ายค่ะเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะบอกเรื่องราวหน้ากากของแต่ละประเทศนะคะว่าหน้ากากลักษณะนี้นะเป็นของประเทศนี้แล้วมีความเป็นมาอย่างไรมีพื้นเพทางวัฒนธรรมเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะค่ะเรื่องของสีสันการกระตุ้นการท่องเที่ยวเท่าที่ตรวจสอบดูนะครับเรื่องของสินค้าที่มีการวางจำหน่ายโดยเฉพาะหน้ากากเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็เรามีการส่งเสริมนะคะให้นำหน้ากากผีตาโขนเนี่ยค่ะมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกนะคะเป็นหน้ากากเล็กๆนะคะหรือเอาส่วนบนของหัวนึ่งข้าวเหนียวนะคะที่เป็นหัวผีตาโขนเนี่ยค่ะมาย่อนะคะมาย่อส่วนให้เป็นภาชนะใส่ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเป็นตุ๊กตาก็มีนะคะก็ใครมาเที่ยวเนี่ยก็สามารถซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกได้แล้วมีหลายไซส์ค่ะมีหลายไซส์ค่ะมีหลายแบบด้วยนะคะมีการปรับรูปแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีรากเหง้าเป็นของตัวเองก็คือมาจากผีตาโขนแต่ว่าใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปใส่นวัตกรรมเข้าไปนะคะก็สอดรับกับนโยบายของท่านนายกอะค่ะคือต้องการให้ประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 อันนี้ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะค่ะท่านรองปลัดพิมพ์การค่ะตอนนี้ภาพในจอคือมันน่ารักคึกคักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสีสันบรรยากาศที่เข้ายุค 4.0 ด้วยท้ายที่สุดแล้วท่านรองปลัดอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเรียนเชิญเลยค่ะค่ะก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะร่วมกับจังหวัดเลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็เทศบาลตำบลด่านซ้ายนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมโดยตรงค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะคนไทยทุกคนรวมทั้งชาวต่างชาตินะคะไปร่วมงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติซึ่งงานยังมีถึง28มิถุนายนนะคะไปในงานแล้วจะได้รับทั้งความรู้ค่ะความบันเทิงแล้วก็ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเรารวมทั้งอีก7ประเทศกลับไปด้วยเท่ากับทุกคนได้ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเรานะคะไปใช้จ่ายในงานเพื่อรายได้จะได้เข้าสู่ชุมชนโดยแท้จริงค่ะเพื่อให้ชุมชนเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปค่ะดูบรรยากาศแล้วอยากจะไปจังหวัดเลยสักวันนี้เลยนะคะหลายๆ
ท่านที่ชอบการเซลฟี่อะไรคงจะชอบใจอ่ะเพราะว่าสีสันมันสดแล้วมันสวยนะคะเช้านี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองปลัดไปอย่างสูงที่กรุณาสนทนากับเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็คือท่านรองปลัดพิมพ์การชัยจิตสกุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยยังมีเวลากันอยู่ถึง28